หลวงปู่ดูลย์ใช้เวลาไม่นานนะก็รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแห่งจิตท่านรู้ว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยจิตที่ส่งออกนอกก็คือจิตที่ตกอยู่ใต้ตัณหาตัณหาคือความทยานอยากของจิตมันไม่ใช่อยากเฉยๆนะมันมีคำว่าทยานด้วยเวลาตัณหาเกิดเนี่ยจิตมันจะทยานออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทยานออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยจิตส่งออกนอกคำว่าจิตส่งออกนอกก็คือจิตที่หลงไปเสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันหลงออกไปนะอะไรผลักให้มันทยานออกไปตัณหาเป็นตัวผลักดันท่านถึงบอกว่าไอ้ตัวทยานของจิตเนี่ยตัวออกนอกของจิตเนี่ยเป็นสมุทัยตัณหานั่นแหละคือตัวสมุทัยนี่พอจิตทยานออกไปหาอารมณ์ต่างๆนะไปยึดถือไปดิ้นรนไปปรุงแต่งจิตมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราภาวนาได้ละเอียดเห็นด้วยตัวเองนะเราจะเห็นว่าเวลาตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นอุปาทานก็คือตัณหาที่มีกำลังรุนแรงถ้าตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นนะจะเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพก็คือความปรุงแต่งความดิ้นรนของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงไม่ดีไม่ชั่วบ้างภพเป็นปัจจัยของชาติชาติคือความเกิดความเกิดก็คือการได้มานะการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเพราะเวลาจิตมันทยานอยากออกไปนะมันจะไปหลงอยู่ในโลกของความปรุงแต่งถ้ามันไปปรุงแต่งเรื่องราวภายในจิตมันก็จะไปหยิบฉวยจิตขึ้นมานะจิตหยิบฉวยจิตขึ้นมาแล้วจิตจะทุกข์ทันทีเลย